วอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเกมที่6โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรส่งปลื้มจิตถิ่นขาวออนมาสิทธิรักษ์และนุสราต้อมคำลงนำทีมเป็นเกาหลีใต้ที่ออกนำก่อนถึง2ต่อ0เซตคะแนน25ต่อ19และ25ต่อ22จากผลงานอันยอดเยี่ยมของคิมยอนคยองหลังจากนั้นเป็นทีมไทยที่ใช้การเล่นบอลเร็วเป็นทีเด็ดบวกกับความมั่นใจของนักกีฬาที่พลิกสถานการณ์จากเป็นรองถึง3แมตช์พอยต์ในเซตที่3จะเป็นฝ่ายพลิกชนะไล่ตามมาเป็น1ต่อ2ด้วยคะแนน29ต่อ27ครับก่อนที่ไทยจะตามตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตในเซตที่4คะแนน26ต่อ24ต้องเล่นกันต่อในเซตที่5เป็นเซตตัดสินคราวนี้ทีมไทยเล่นด้วยความมั่นใจพลิกชนะไปได้อีก15ต่อ12คะแนนส่งผลให้ไทยแซงชนะ3ต่อ2เซตยังไม่ลุ้นคว้าตัวโอลิมปิกเกมส์ขณะที่เกาหลีใต้เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนคว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกแน่นอนแล้วครับเราให้พรพันธ์เป็นตัวเซตหลักวันนี้ก็เราก็ได้ประชุมกันหารือในกับทีมสตาฟโค้ชว่าจุดเด่นจุดด้อยจุดอ่อนต่างๆนี่เป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือไม่ว่าใครจะลงไปเล่นก็ตามพวกเราเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเราเชื่อใจกันแล้วกันเราก็ไว้ใจกันแล้วกันว่าทุกคนจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนก็ทำได้นะครับเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เกาหลีเขาก็เล่นได้ไม่ดีคือเขาก็ค่อนข้างที่จะล้าจากการแข่งขันมาเหมือนกันเราดูรู้ว่าบางลูกเนี่ยเขาแบบเคลื่อนที่ช้าแต่เราเองเนี่ยก็เฉื่อยคือมองจากข้างนอกคือ2เซตแรกเนี่ยเรายังเหมือนกับวอร์มเหมือนวอร์มไม่ถึงอะค่ะคือจริงๆก็มองถึงแต่ว่าเรายังค่อนข้างเฉื่อยแล้วคราวนี้ก็เลยคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสได้ลงไปก็คงจะต้องช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเพราะว่าทีมเราอะต้องการแค่เรื่องการกระตุ้นมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพร้อมกับแนะนำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ช่องทางการอุทธรณ์ตามกฎกติกาที่วางไว้ในกรณีการตัดสินของกรรมการครับแทนการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดียก็พยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมการตัดสินกรรมการมันก็ต้องชี้ขาดในสนามในการแข่งขันถ้ามันไม่ยอมรับกันก็มันก็มีกติกาดีนะใช่ไหมล่ะก็ให้ทบทวนทบทวนก็ว่าไปคืออะไรก็ใช้ความตัดสินเองกันหมดอะนะมันจะผิดจะถูกเขามีเขาฟ้องเขาไปฟ้องให้อะไรตรวจสอบสวนอะไรก็ว่าไปผมก็เห็นเขาก็ทำนี่นั่นแหละวิธีการถูกต้องไม่ใช่ไปด่าเขาอยู่ในเว็บในโซเชียลมีเดียจนเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยเหรอแล้วบอกว่าผมปิดกั้นเหรอแข่งจบ6นัดไทยเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนอยู่อันดับที่5มีคะแนนตามหลังญี่ปุ่นอันดับ4ที่แข่งน้อยกว่า1เกมอยู่2คะแนนจากสถานการณ์ดังกล่าวทีมไทยต้องลุ้นชนะเปรู3ต่อ0หรือ3ต่อ1เซตในเกมสุดท้ายและลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้อิตาลีกับเนเธอร์แลนด์ใน2เกมที่เหลือด้วยคะแนน0ต่อ3หรือ1ต่อ3เซตไทยจึงมีโอกาสคว้าตัวโอลิมปิกโดยเกมสุดท้ายไทยพบเปรูในวันอาทิตย์นี้เวลา 10:45 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ